ยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Bear Hug พาร์ท 2นะครับในซีรีส์อะไรก็ไม่รู้เป็นวันๆของผู้ประกอบการนะครับใครที่คาดหวังความตลกจาก Bear Hug เนี่ยผ่านไปก่อนช่วงนี้ต้องเอาตัวรอดกันก่อนนะครับโอ้ยอันนี้คือมหาลัยธรรมศาสตร์นะครับการกับซานจบจากมหาลัยธรรมศาสตร์มาเป็นคณะที่มีคนหน้าตาดีเยอะที่สุดในโลกตอนนี้มีแต่หมานอนอยู่ตรงนู้นไม่มีคนสักคนเลยรูปปั้นที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดว่าใครมาธรรมศาสตร์รังสิตนะครับอาจารย์ท่านนี้ชื่อว่าอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นะครับแกเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ด้วยแล้วก็เหมือนเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยด้วยธรรมศาสตร์มีอาจารย์เกี่ยวข้องกันที่มีรูปปั้นอยู่3คนอาจารย์ป่วยอาจารย์ปีดีอาจารย์สัญญาอาจารย์อยู่ที่คณะอะไรคะเอซีป่ะไม่รู้จำหน้าไม่ได้เลยแต่ละคนคือดำๆปื๊ดๆกันหมดเลยแบร์เฮาส์สาขาที่4เรานะครับเรามาเปิดป๊อปอัพสโตร์อยู่ตรงหน้ามหาลัยซึ่งพอมาปุ๊บเราก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงเดินมาคณะเรานะคะเป็นที่ที่เราสิงสถิตอยู่ประจำเลยนะคะคิดถึงมากเลยซันจบสาขาอะไรนะสาขาการบัญชีค่ะครับการจบสาขา HR เป็นยูทูบเบอร์ได้ไงวะงงตัวเองคือ2ตึกนี่มีรวมตั้ง4คณะเลยเหรอใช่จริงๆแล้วอ่ะวิชาวันเว้ยสามารถเลือกได้เราก็ไปเรียนตึกเศรษฐศาสตร์นะถ้าเป็นวิชาที่บางตัวที่ต้องไปเรียนเศรษฐศาสตร์อะแต่ส่วนมากคณะใครก็จะอยู่กับของตึกตัวเองยกเว้นจะไปเหล่หนุ่มๆสาวๆคณะการที่ตึกมันติดกันนะครับมันดีตรงที่ว่ามันเหล่ง่ายถ้าไม่ใช่โควิดนะช่วงเฟชชี่เนี่ยเป็นช่วงที่ดีที่สุดมันเป็นช่วงวัยที่เรากำลังแตกพานทางฮอร์โมนเราก็จะแบบพบปะรักแท้อะไรกันแถวๆนี้ก็มองกันไปมองกันมาเป็นวัยที่ดีมากเลยนะปัจจุบันคือห้องเรียนไม่มีประโยชน์ละแต่ห้องซูมต่างหากที่เป็นประโยชน์สงสารน้องๆอ่ะถ้าเกิดผ่านช่วงนี้ไปได้ซิ่วมาเข้าใหม่ปีหนึ่งดีกว่าครับไหนๆมาธรรมศาสตร์ทั้งทีก็พาคนดูมาเจออาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นะครับจะเห็นบนหน้าอาจารย์นะเหมือนอาจารย์แบบกำลังร้องไห้อยู่แต่จริงๆเปล่านะครับร้อนเหงื่อตกนั่งตากแดดอย่างนี้มาเป็นหลาย10ปีแล้วฉันมีรูปเก่าๆกับแกด้วยตอนที่ฉันอยู่ตรงนี้กับแกตรงนี้เลยจริงเหรออินเสิร์ตดีกว่านี่เนี่ยฉันจำไม่ได้เลยนะนี่คือเป็นจุดรวมพลของคนคณะบัญชีธรรมศาสตร์จะขึ้นชื่อก็คณะเนี่ยนะครับบัญชีเนี่ยจะขึ้นชื่อมากนะครับบัญชีธรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์ด้วยคณะเราเนี่ยนิติด้วยรัฐศาสตร์ด้วยทุกคณะเลยดีหมดอวยมาอะไรตัวเองเรื่องดีๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ถูกออกสื่อนะครับส่วนมากเด็กธรรมศาสตร์จะถูกออกสื่อในแง่ที่แบบโดนจับเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะธรรมศาสตร์สอนให้เรารักประชาชนรถเขาจอดเหมือนไม่มีวันจะมาเอาอ่ะเออไม่มีรถจอดเยอะมากเลยนะจอดแบบมันจอดไปเลยอ่ะนี่เห็นปะมันคลึกมากเลยอ่ะคือโควิดทุกคนก็หยุดปะหยุดทำความสะอาดหยุดอะไรอย่างงี้ป่ะวะแกร้านนี้น่ารักมากเลยคือสะดุดตามากๆชอบมากเลยอ่ะแล้วว่ายูพี่ถ้าเกิดมันเป็นยูปกติตรงนี้น่าจะฮอตมากใช่ร้อนสุดๆไปเลยแหละฮอตจริงๆก็คือหลังๆวันนี้แบร์เขามาเปิดตรงนี้ใช่ไหมแต่เราอ่ะได้พึ่งใบบุญของชินคันเซ็นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาให้ดูต้นกำเนิดของชินคันเซ็นก่อนร้านชินคันเซ็นปัจจุบันมีประมาณ17-18สาขาใช่ป่ะต้นกำเนิดนะคือร้านนี้เลยนี่ร้านนางห้องแค่นี้เลยเว้ยมันทำกัน2คนจุดกำเนิดคือตรงนี้เลยเล็กๆเองอะโควิดนะคะก็ทำให้บริเวณรอบข้างได้รับผลกระทบอย่างแรงนะคะแต่ก่อนตรงนี้ก็คือเต็มแกดูดิปิดหมดเลยเจอกันเดือนสิงหาคมนะคะปิดยาวๆจ้ะร้านนี้เป็นร้านชินคันเซ็นนะคะเขาก็ให้วีพื้นที่แบร์เฮาส์อยู่ข้างหลังตรงนี้เฮ้ยอยู่ตรงสวัสดีค่ะทุกคนไม่มีใครป่วยไม่มีใครลาเลยใช่ไหมคะปกติมากันครบใช่แล้วมากันยังไงคะจากฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตก็น้องมีรถส่วนตัวบ้างแล้วบางคนก็นั่งรถเมล์มาต่อสามต่ออะไรเงี้ยโอ้เห็นว่าเห็นความไฟของพนักงานแบร์เฮาส์ไหมทุกคนคือแบบเต็มที่สภาพแถวนี้เป็นยังไงบ้างนะคะยีก็สภาพหอแถวนี้ก็คือพวกนักศึกษาอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มกลับไปบ้านแล้วผู้ปกครองอะไรเงี้ยก็ให้ไปเรียนที่บ้านเพราะว่าส่วนมากเป็นการเรียนออนไลน์หอที่นี่ก็เลยค่อนข้างที่จะเงียบแล้วก็ไอ้ตึกเงียบจริงเงียบจริงล้างเลยค่ะแล้วก็ตึกข้างๆก็คือแบบแทบไม่มีลูกค้าเดินเลยพวกเซเว่นก็ต้องถามพนักงานเซเว่นก็คือพนักงานเซเว่นเข้าไปเห็นน้ำตาส่วนร้านน้ำทั่วไปคือร้าน20บาทอะไรเงี้ยค่ะแบบชงปกติขนาดเขามีคนละครึ่งนะเขายังบอกว่าป้ายังแย่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือพวกเราอ่ะอยู่ได้ด้วย delivery นะคะช่วงนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ใครหิวของหวานอยู่ก็อย่าลืมกดแบร์เฮาส์นะคะทำไมต้องกินแบร์เฮาส์คะชาอร่อย
ไข่มุกอร่อยมองหน้าลูกค้าเป็นหน้าที่แกไม่ใช่หรอโดดๆๆๆๆเพราะว่าไข่มุกทําสดเลยแกดูดิขนาดไม่ว่าจะมีพื้นที่หรือไม่มีพื้นที่ใช่มั้ยพวกเราก็ปั้นมุกสดต้มมุกสดแล้วก็ใส่ใจกับเครื่องกรองน้ํามากๆว่าต้องเป็นน้ําที่สะอาดแล้วก็เป็นแบรนด์ที่สนับสนุนคนไทยนะคะเราใช้วัตถุดิบส่วนมากจะเป็นของใครและอนาคตถ้าเกิดมีอะไรที่เราเอามาทดแทนของที่นําเข้าได้ถ้าเราไปเจอวัตถุดิบเจ๋งๆในประเทศไทยแล้วก็อยากเอามาเป็นเมนูในแบร์เฮาส์ปกติดูแบบคนไม่แน่นขนาดเนี้ยเพราะว่าสาขารังสิตอ่ะเป็นสาขาที่มีพื้นที่ประมาณ80ตารางเมตรในห้างอ่ะครับน้องจะกระจายตัวกันเช็ดโต๊ะทํานู่นทํานี่เต็มไปหมดเลยแต่พอโดนย่อเหลือแค่ข้างในนี้ได้ประมาณ15ตารางเมตรแบบพื้นที่มันหายแต่ยังไงเราก็แบบปล่อยน้องตกงานไม่ได้อ่ะปรับทุกกันทั้งนายจ้างลูกจ้างวันนี้ทุกคนลำบากกันหมดนะครับดูป้ายร้านข้างๆดิบุฟเฟ่399 299เองอ่ะร้านอาหารมหาลัยมันดีอย่างเงี้ยราคามันไม่แพงอ่ะจนกว่าโควิดจะหายมันว่าร้านหมูกระทะจะหายไปวะผมกลัวสุดคือชาบูกับหมูกระทะจะหายไปจากประเทศเราเลยอย่านะอย่าหายนะมันคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจพวกเราชาบูหมูกระทะอย่าหายนะใครทำร้านชาบูหมูกระทะนะช่วงนี้สิ้นหวังอะไรเงี้ยอย่าทิ้งละทิ้งจิตวิญญาณนะครับถ้ามันกลับมาต้องกลับมาเปิดให้ได้นะการเป็นนักศึกษาชาบูหมูกระทะคือแบบมันคือการเฉลิมฉลองอันนี้หมีพ่นไฟร้านหมีหมีเปิดข้างๆกันไปดูชิงคันเซ็นข้างหน้ากันนี่เป็นร้านชิงกันเซ็นผู้มีพระคุณกับเรานะครับป้ายเขาจะเยอะไปไหน ดูหน้าร้านดิประกาศทีนึงก็ต้องติดประกาศอีกทีนึงก็ต้องติดอะไรเงี้ยโอ้โหร้านค้าพันธมิตรของเรานะคะก็คือร้านชินคันเซ็นนะคะมีเมนูใหม่ด้วยก็คือกุ้งดองน้ำปลากับแซลมอนดองน้ำปลานะคะมีคนบอกว่าอร่อยมากจุดเด่นของเจ้าของร้านก็คือว่าจับราคาไม่ได้คือชินคันเซ็นอ่ะมันมีโปรเยอะจัดเลยเราจับเซตนู่นจับคู่นั่นนู่นนี่ในแอปก็มีอีกราคาแบบโอ้โหมีราคาเยอะลองเข้าไปถามราคาเจ้าของร้านดูบางทีเขาจะจับไม่ได้ไปสวัสดีค่ะอุ้ยรีคำละ13บาท15บาท17บาท10บาทแล้วคือทำสะอาดมีครัวกลางเป็นของตัวเองใช่ปะไม่แปลกใจเลยที่ยิ่งโควิดยิ่งขายดีนี่นะคะถ้าใครเคยดูคลิปแบร์ฮาร์ก็เคยเห็นสวัสดีค่ะราคาเหมือนฝันแบร์เฮาส์เท่าไหร่คะเหมือนฝัน60 60ใช่ไหม65 65ช่วยเท่าไหร่ครับไอเนี่ยครับดอกไม้เนี่ย จำราคาไม่ได้ อยากรู้ว่าตอนนี้ชินคันเซ็นได้รับผลกระทบไหมแบบปรับตัวยังไงมีอะไรที่แบบอยากแชร์ให้เจ้าของธุรกิจอื่นๆได้เอาไปใช้ประโยชน์บ้างตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าร้านก็ในห้างก็ถูกปิดไปหมดเลยก็หายไปเกือบครึ่งนึงครับกี่สาขาคะมิงที่หายไปประมาณ15สิบห้าสาขาสาขาแล้วประมาณกี่คนคะมิงโอ้สาขาหนึ่งพนักงานก็20ประมาณ20คนครับ15คูณ20เท่าไหร่300คนแล้วทำไงอ่ะทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันก็พยายามแบบว่ารีบที่ที่เห็นเรามีประกาศครับหาคอหาพื้นที่ใกล้ๆห้างเพื่อจะเปิดเพิ่มครับก็คือเราพยายามหาพื้นที่ให้เร็วที่สุดที่จะเปิดเพิ่มได้แล้วก็ให้พนักงานกลับมาทำงานสามร้อยคนตอนนี้ก็คือหยุดงานอยู่ป่ะคะใช่ครับตอนนี้ก็ยังหยุดอยู่โอ้สามร้อยคนซิดเลย40คนก็ซิดแล้วอ่ะแต่ว่าเชียงกระเทนพนักงานฉีดวัคซีนแล้วนะฉีดทุกคนแล้วป่ะตอนนี้ประมาณ 95% แล้วครับเพราะเราซื้อวัคซีนซีโนฟาร์มให้พนักงานฉีดแล้วครับเราอ่ะโทรไปหาประกันสังคมใช่ป่ะ HR เราโทรไปถามแล้วเขาบอกว่าผมยังไม่ได้ฉีดเลยคุณจะตั้งผมได้ยังไงคือเหมือนเราวางแผนกันไว้ตอนก่อนที่เขาจะเริ่มฉีดอ่ะบอก HR ว่าใครจองได้รางวัลทุกคนก็มานั่งรอกันตั้งแต่ 7:00 นแบบกดรีเฟรชไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ้าวคือพนักงานจองเองด้วยเหรอให้ HR จองครับใช่ HR เราเป็นคนจองก็คือถามว่าเครียดมันก็เครียดมันเครียดเรื่องพนักงานมากกว่าเพราะเขาไม่มีงานทำเลยครับได้ถ้าเราขายไม่ได้เขาก็ไม่รู้จะหางานตรงไหนให้เขาทำนี่เป็นที่เครียดที่สุดมิ้งพาเดินดูไปเรื่อยๆในร้านแล้วเราก็คุยกันไปเรื่อยๆดีไหมใช่สภาพในร้านก็จะเป็นอย่างนี้ครับปิดทุกอย่างปิดหมดตอนนี้คือเด็กปิดเทอมหรือเปิดเทอมคือเราอ่ะไปเดินมอเล่นมาละแต่เราดูไม่ออกว่าตอนนี้ปิดเทอมหรือเปิดเทอมเองตอนนี้ปิดเทอมปิดกันยาวๆอูเขาปิดมาหลายเดือนแล้วครับตอนนี้ชิคาเซ็นมีทั้งหมดกี่สาขาตอนนี้เรามี29ครับ29ก็โดนปิดไป15ก็เหลือครึ่งนึงเปิดได้ที่อยู่นอกห้างครับอย่างอันนี้ก็ที่ธรรมศาสตร์ก็เปิดได้สาขานี้ก็คือพนักงานทุกคนทำงาน 100% เหมือนเดิมใช่ไหมครับยังมาทำงานกันเหมือนเดิมครับก็ป้องกันกันอย่างดีครับบอกว่าทุกคนใส่แมสใส่ผ้าคลุมหัวป้องกันกันอยากรู้ว่าตอนแรกแผนชินคันเซ็นปีนี้ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างเงี้ยชินคันเซ็นมีแผนจะทำอะไรไหมตอนแรกเรามีแผนเปิดประมาณเกือบ10สาขาเลยครับตอนนี้ก็ต้องชะลอไว้ก่อนแต่ว่าก็ถ้าสถานการณ์ดีก็คงกลับมาเปิดครับแล้วเมนูที่ขายดีที่สุดช่วงโควิดคืออะไรครับเผื่อใครดูรายการอยู่อาจจะเอาแบบเป็นรายเล็กๆเอาไปทำตามอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็จะเป็นเนี่ยแซลมอนดองกับกุ้งดองครับที่เราเพิ่งออกมาใหม่อันนี้ขายดีมากครับ
เพราะว่าเหมือนคิดสูตรกันอยู่นานคิดกันแบบเกือบ 3-4 เดือนกว่าจะปล่อยออกมาได้เออขายดีจริงดูจากที่พนักงานเตรียมในครัวแล้วใช่อันนี้คือเตรียมของพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าของวันนี้ยังน่าจะเตรียมไว้อีกเยอะเลยคือต้องแช่ไว้1วันด้วยใช่ครับต้องแช่ค้างคืนไว้1วันเนี่ยแกเราไม่เคยดัดฟันแต่ว่าเพื่อนเราอะที่เคยดัดฟันจ้ะเขาส่วนมากไม่ชอบลืมที่ร้านอาหารเว้ยลืมมาในทิชชู่ด้วยผมเนี่ยเปลี่ยนไป 2-3 อันแล้วสมัยดัดฟันผมลืมยิ่งนักศึกษาเนาะเขาชอบดัดฟันกันค่ะเคย delivery เยอะมากเมื่อกี้เราพาไปดูจุดกำเนิดของร้านชินคันเซ็นมาละน่าภูมิใจจริงๆห้องริมตรงนั้นใช่ปะใช่ครับห้องแรกเล็กๆมันมี5โต๊ะเองครับมี5โต๊ะตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วนะต้อง500โต๊ะ5,000โต๊ะ5,000โต๊ะสภาพเศร้าฝนก็ตกไปดูดิโอ้เฮ้ยนี่ร้านผับเฮ้ยมันเคยรุ่งเรืองมันชื่ออะไรนะกำกึ่งโอ้ยร้านนี้คือซุปเปอร์ฮอตอ่ะบอกเลยพอได้กลับมาธรรมศาสตร์เรารู้สึกว่าเราเห็นใจนักศึกษาทั่วประเทศไทยเลยค่ะแกช่วงมหาลัยเป็นช่วงอะไรที่แบบความรู้มันไม่ได้อยู่ในห้องเรียนหรือตำราแกมันอยู่ที่กิจกรรมสังคมเพื่อนใช่ไหมเป็นวัยที่แบบได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากที่สุดแล้วก่อนที่แบบจะใช้ชีวิตทำงานนะแกชีวิตของเด็กเหล่านี้หายไปปีถึง2ปีเลยแกมันเป็นเหมือนวัยนึงมันกลับมาอีกรอบไม่ได้แกทุกอย่างมันหล่อหลอมให้เราเป็นเราทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้วัคซีนมาไวๆทำให้ทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นนักศึกษาคนดูทุกคนผู้ประกอบการแบบเรา SME แบบเราหรือว่าจะเป็นพนักงานหรือทุกคนเลยที่ตอนนี้มีปัญหาอยู่ก็ขอให้ผ่านมันไปได้นะคะมหาลัยหรือโรงเรียนอะเวลาเราออกไปแล้วเรากลับมาเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจริญขึ้นกว่าตอนที่เราอยู่อะช่วงเวลาที่เราอยู่มหาลัยมันแค่4ปีเองนะออกไปแล้วแบบเจริญหูเจริญตามากโดยเฉพาะธรรมศาสตร์อะโคตรเจริญแต่บางคนอะอยู่7ปีแล้วยังไม่ออกเลยไม่ใช่ดิต้องบอกว่าอยู่7ปีแล้วไม่มีอะไรเจริญขึ้นเลย ขอให้ทุกคนผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะสู้ๆไปด้วยกันคลิปนี้ก็เป็นการเอาตัวรอดของธุรกิจ SME แบบร้านแบร์เฮาส์แล้วก็ชินคันเซ็นนะก็ไม่รู้ว่าใครเห็นแล้วอาจจะมีแรงบันดาลใจบ้างในการสู้กับธุรกิจตัวเองต่อทุกคนก็มีความยากลำบากที่แตกต่างกันแบบเราก็คิดว่าเราลำบากที่สุดแล้วเราแบบมีพนักงาน40คนที่เราอยากดูแลใช่ป่ะพอหันไปดูชินคันเซ็นอ่ะเขามี30สาขาเขาก็เจอปัญหาที่หนักกว่าเราอีก300คนที่เขาต้องแก้ปัญหาดูแลพนักงานของเขาเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่แบบในฐานะผู้ประกอบการที่เราจะทำได้ก็คือการแบบดูแลพนักงานให้ถึงที่สุดอ่ะผมเข้าใจนะหลายธุรกิจที่แบบปลดพนักงานเพราะแบบบางทีมันไม่ไหวแล้วจริงๆอย่างเช่นแบบธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมนวดอย่างเงี้ยแกแบบเราเห็นผู้จัดการร้านสาขาเนี้ยแกเขาไม่ได้ขายดีใช่ป่ะแต่เขาก็เครียดอ่ะเขาเครียดพอเขาก็ยอดเคยเป็นแบบวันนั้นเขาก็อยากให้ร้านเราเป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยพอเห็นอย่างเงี้ยเราก็อยากดูแลเขาให้เขาได้ใช้ชีวิตแบบเดิมอะแกยุงกัด ในฐานะผู้บริโภคนะพวกผมก็ช่วยเหลือละแวกบ้านด้วยการแบบสั่ง delivery จากที่แบบเคยสั่งเชนใหญ่ๆร้านที่เขารวยๆแล้วก็หันกลับมาสั่งร้านแถวบ้านมากขึ้นคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าอะไรเงี้ยครับแล้วซานมีแผนจะทำแบบซีรีส์เหมือนรีวิวร้าน delivery อะไรอย่างงี้ไหมมีค่ะเพราะว่าโปรดิวเซอร์น้องเจมคนตัดต่อนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้ว่างจัดแบร์ฮักไม่ค่อยลงคลิปเดี๋ยวผมครีเอทีฟให้พี่เองพวกเราอยากช่วยเหลือ SME สั่งอาหาร delivery รอบๆตัวรอบๆบ้านหรือว่าโซนไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวพวกเรารับรีวิวแบร์ฮักรับรีวิวนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะได้ทำเมื่อไหร่ก็ถ้าเกิดใครตอนนี้มีกำลังทรัพย์สั่งอาหารมากินที่บ้านก็อย่าลืมอุดหนุน SME ให้รอดไปด้วยกันนะคะเขาเชื่อว่าพวกเราคงจะมีฟ้าที่สดใสรอเราอยู่ถึงแม้ตอนนี้จะมืดมนก็ตามบ๊ายบาย